สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างกล้อง SJ Wi-Fi 4000 Plus นะครับกับกล้อง SJ Wi-Fi 5000 Plus นะครับ SJ Wi-Fi 4000 Plus นะครับสามารถถ่ายวิดีโอที่มีความคมชัดได้สูงถึง 2K นะครับเหมาะสำหรับงานวิดีโอที่ต้องการความคมชัดมากๆนะครับส่วนตัว 5000 Plus นะครับมีความคมชัดที่ Full HD นะครับแต่ที่ต่างจาก 4000 Plus อย่างชัดเจนนั่นก็คือการมีเฟรมเรทในการถ่ายทำวิดีโอได้สูงถึง240เฟรมต่อวินาทีนะครับมันถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายวิดีโอแล้วไปตัดต่อให้เป็นโหมดสโลโมชั่นนะครับในส่วนของการถ่ายภาพนิ่งนะครับ 4000 พลัสสามารถให้ความคมชัดได้สูงถึง12ล้านพิกเซลนะครับและใน 5000 พลัสนั้นสามารถให้ความคมชัดได้สูงถึง16ล้านพิกเซลนะครับปุ่มกดด้านข้างของ 4000 พลัสนะครับมี2ปุ่มซึ่งจะควบคุมการเปิดปิด Wi-Fi และควบคุมการเปลี่ยนฟังก์ชันแต่สำหรับใน 5000 พลัสนั้นมีทั้งหมด3ปุ่มด้วยกันนะครับปุ่มบนสุดเป็นการเปิดปิด Wi-Fi โดยเฉพาะนะครับซึ่งก็แยกออกมาทำให้สะดวกในการเปิดปิดส่วน2ปุ่มข้างล่างนะครับก็จะเป็นการเลื่อนโหมดฟังก์ชันต่างๆรวมถึงยังสามารถเปิดปิดไมโครโฟนได้ด้วยนะครับในโหมดของการบันทึกเสียงนะครับ 4000 พลัสนั้นสามารถทำได้เพียงเปิดและก็ปิดการบันทึกเสียงนะครับแต่ใน 5000 พลัสนั้นเราสามารถที่จะเพิ่มแล้วก็ลดความดังเบาของการบันทึกเสียงได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะมาชมวิดีโอไทม์แลปส์นะครับที่ถ่ายจากกล้องทั้ง2ตัวนี้นะครับ 4000 พลัสนะครับถ้าถ่ายทำในโหมด 2K สิ่งที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือคอนทราสต์นะครับทำให้วิดีโอที่ได้นะครับมีสีสันสดใสกว่า SJ 5000 พลัสนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความกว้างของมุมกล้องนะครับ SJ 5000 พลัสมีมุมกล้องที่กว้างกว่า SJ 4000 พลัสนะครับและสำหรับการถ่ายทำในเวลากลางคืนนะครับ SJ 4000 พลัสให้ความคมชัดและก็ให้สีที่สมจริงมากกว่า 5000 พลัสนะครับปัญหาของ noise นะครับก็ยังมีในกล้องทั้ง2ตัวแต่ด้วยความที่ SJ 4000 พลัสถ่ายในระบบ 2K จึงค่อนข้างทำได้ดีกว่า SJ 5000 พลัสนะครับโดยสรุปแล้วนะครับกล้องทั้ง2ตัวมีจุดดีจุดเด่นที่แตกต่างกันถ้าใครนะครับอยากจะได้กล้องที่มีความคมชัดสูงๆก็คงต้องมาทาง SJ 4000 พลัสนะครับเพราะสามารถตอบสนองความต้องการในการถ่ายภาพในระดับ 2K นะครับส่วนใครนะครับที่มองความสำคัญของเฟรมเรทนะครับก็คงจะต้องมาเลือกที่ 5000 พลัสนะครับรวมถึงฟังก์ชันการทำงานที่ค่อนข้างสะดวกกว่า SJ 4000 พลัสเล็กน้อยในเรื่องของปุ่มกดเปิดปิด Wi-Fi และเปิดปิดการบันทึกเสียงนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีมุมกล้องที่กว้างกว่า SJ 4000 พลัสนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกับการรีวิวในครั้งต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ